สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราไปทำเมนูสาหร่ายวากาเมะผัดไข่ราดน้ำจิ้มสุกี้บอกเลยว่าเมนูนี้ทำง่ายและก็อร่อยมากๆไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานำสาหร่ายวากาเมะแห้งจากมิสเตอร์เคกิมจิซองนี้เลยนะครับใส่ลงไปประมาณ2กำมือนะครับแช่น้ำไว้1นาทีเพื่อให้เขานิ่มนะครับสาหร่ายวากาเมะสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูยำแกงจืดและสลัดทำได้ทุกอย่างนะครับและยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถจิ้มที่ตะกร้าเหลือได้เลยนะครับสาหร่ายวากาเมะมิสเตอร์เคกิมจินะครับสุดยอดมากแช่ครบ1นาทีแล้วนะครับสาหร่ายของเราก็มีความนิ่มและบานตัวนะครับตักขึ้นมาเสด็จน้ำนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับน้ำมันก็ร้อนแล้วให้เราใส่กระเทียมจีนสับ1ช้อนโต๊ะลงไปผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับให้เราใช้ไฟกลางในการผัดนะครับและตามด้วยไข่ไก่3ฟองให้เรายียีไข่สักเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่สาหร่ายของเราลงไปเลยครับซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับผัดเข้ากันดีนะครับเพิ่มสีสันด้วยพริกจินดาแดงเขียวซอยตามชอบเลยครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูสาหร่ายวากาเมะผัดไข่ราดน้ำจิ้มสุกี้นะครับบอกเลยว่าอร่อยแซ่บจัดจ้านมากๆเนื้อสาหร่ายจะมีความนุ่มหนึบหนับเลยนะครับเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้